วันนี้ทางด้านของนายชูศักดิ์นะคะออกมาเปิดเผยถึงการเลื่อนถกรายงานนิรัทศกรรมค่ะโดยอ้างว่ารอหารือกับทุกฝ่ายก่อนแต่ก็ยังไม่ได้กำหนดนัดพูดคุยกันค่ะที่รัฐสภานายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลว่าการประชุมสภาสัปดาห์นี้จะเลื่อนการพิจารณารายงาน ของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพรบนิรโทษกรรมสภาออกไปก่อนค่ะเนื่องจากว่าต้องรอหารือกับทุกฝ่ายให้ตกผลึกเพราะเข้าใจว่าขณะนี้มีร่างกฎหมายที่พักการเมืองต่างๆเสนอต่อสภาไว้แล้วก็ยังไม่ได้กำหนดวันเวลาว่าจะหารือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเมื่อใดแต่เรื่องที่เลื่อนจำเป็นต้องหารือร่วมกันก่อน ถามต่อขณะนี้มีหลายภาคส่วนเขาเรียกร้องให้สภาเร่งพิจารณารายงานเพื่อนำไปสู่การตรากฎหมายนิรโทษกรรมคุณชูศักดิ์ก็เลยกล่าวย้ำค่ะว่าต้องหาหรือร่วมกันก่อน ซึ่งทางด้านของนายวิสุทธิชัยนรุนจากพรรคเพื่อไทยค่ะในฐานะประธานวิพัฐบาลก็กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ารายงานของกรรมธิการเนี่ยจะเลื่อนออกไปก่อนเพื่อรอคุยกับพักร่วมรัฐบาลให้เกิดความชัดเจนที่ผ่านมายอมรับฟังแต่ฝ่ายค้านแต่ยังไม่ได้พูดกับพักร่วมรัฐบาลดังนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ต้องสแสวงหาความร่วมมือกันไม่ต้องการให้เกิดกรณี ที่มาโต้เถียงกันเมื่อรายงานเข้าสู่สภาแล้วมีประเด็นที่ขัดแย้งกันขณะนี้มีประเด็นเรื่องของพักการเมืองที่ส่งร่างกฎหมายให้สภาพิจารณาจึงจําเป็นต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันก่อนโดยคาดว่าสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนทั้งในประเด็นของรายงานของกรรมธิการและร่างกฎหมายส่วนสัปดาห์นี้ยังไม่ได้คุยคะ่ะเพราะผู้ใหญ่ของแต่ละพักเนี่ยไม่สะดวกลงพื้นที่ไปช่วยประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม